สายการลุ้นแชมป์ของอาร์เซนอลตอนนี้ต้องบอกว่ากลับมากระท่อนกระแท่นแล้วครับหลังจากที่พลาดไม่ได้3คะแนนที่แอนฟิลด์ครับแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ว่าบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายในอังกฤษฮะให้แมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาเป็นเต็ง1แล้วนะครับทั้งที่อาร์เซนอลยังอยู่6แต้มครับวันนี้จะมาคุยกันหน่อยจะมาวิเคราะห์กันหน่อยครับว่าทำไมสถานการณ์ของอาร์เซนอลถึงเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้แค่เสมอลิเวอร์พูลทำไมมันกลายเป็นเต็ง2แล้ววะสนับสนุนโดยรถยนต์ Suzuki Swift GL Next Next to the Edge ขับสนุกเต็มคันเร้าใจเกินพิกัดพบกันได้แล้ววันนี้ที่งาน Bangkok International Motor Show 2023 Impact Challenger 2เมืองทองธานีและที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันหน่อยครับวันนี้ครับอยากจะมาชวนทุกคนวิเคราะห์สถานการณ์ลุ้นแชมป์ของอาร์เซนอลหน่อยครับหลังจากที่ไปเสมอนะฮะเสมอลิเวอร์พูล 2-2 นะครับหลายคนบอกว่าเสมอแบบนี้เหมือนแพ้เลยครับพี่เก่งนะฮะก็นานาจิตตังครับก็สามแต้มจริงๆถ้าได้มันก็ดีครับนะฮะมันก็อยู่ในมือหมดทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าที่ผมมาจั่วหัวแบบนี้เนี่ยเพราะว่าสถานการณ์แค่เสมอนะครับกลายเป็นเหมือนแพ้นะครับแล้วก็สถานการณ์ของการลุ้นแชมป์เนี่ยหลายคนบอกว่ามันตกไปอยู่ในมือของซิตี้แล้วไม่ใช่อาร์เซนอลนะครับแต้มต่อที่เคยมี8คะแนนตอนนี้เหลือช่องว่างแค่6คะแนนนะครับซึ่ง6คะแนนผมก็จะมองว่าก็เยอะนะไม่น้อยนะนะครับไปกับ2นัดเลยนะต้องแพ้ชนะกัน2นัดเลยนะนะครับแต่ว่าทางอังกฤษเนี่ยนะครับเขาก็จะมีพวกเว็บไซต์หรือว่าบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายนะครับเขาก็เต็งไว้เลยว่าซิตี้พลิกมาเป็นเต็ง1แล้วอาร์เซนอลตกมาเป็นเต็ง2สาเหตุเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับและสถานการณ์การลุ้นแชมป์ของอาร์เซนอลมันเลวร้ายขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาค่อยๆไล่เรียงให้ทุกคนฟังกันละกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับอยากชวนทุกคนคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์การลุ้นแชมป์ของอาร์เซนอลนะครับยังอยู่ในมือเราไหมหรือว่าถูกปล่อยไปที่ซิตี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคิดว่าตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะครับถ้า 100% คุณคิดว่าคุณยังมั่นใจว่าซ้อมเป็นแชมป์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกพวกเราหน่อยกันละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ครับพร้อมกันแล้วเรามาลุยกันเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับข้อแรกที่จะต้องบอกให้ทุกคนทราบนะครับว่าไอ้6คะแนนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ตามเราอยู่เนี่ยนะครับมันมีแบบนี้ครับแมนซิตี้เล่นน้อยกว่าเรา1เกมนะครับอย่างที่เคยบอกไปเลยครับผมเชื่อเลยว่าแมนซิตี้1เกมเนี่ยพอมันเข้าเบรกแล้วเนี่ยมันลุยแหลกแน่ครับขนาดเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกนะครับที่ว่าแน่ๆเจ๋งๆยังโดนตบไป 3-0 เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าต่อจากนี้เนี่ยซิตี้อาจจะพลาดให้เห็นบ้างแต่น้อยมากๆครับผมเชื่อว่าในอีก 8-9 เกมที่เหลือของซิตี้เนี่ยมีพลาดไหมอาจจะมีนะครับแต่ว่าพลาดเต็มที่แค่เสมอนะครับและขอให้เกมนั้นเป็นเกมที่เสมอกับเรานะครับก็อาจจะทำให้อาร์เซนอลมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับอ่ะที่บอกว่า6คะแนนเนี้ยนัดตกค้าง1นัดมันเหลือ3แล้วนักวิเคราะห์กันแบบนี้ครับว่าไอ้3คะแนนที่มันห่างกันเนี่ยนะครับอาร์เซนอลจะต้องไปเยือนเอติฮัดสเตเดียมครับจะต้องเจอกันโดยตรงครับซึ่งหลายคนเชื่อว่าอาร์เซนอลไม่รอดน่าจะกลายเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ชนะครับแล้วมันจะทำให้สถานการณ์มันคือแต้มเท่ากันแต่ลูกได้เสียแมนซิตี้จะมากกว่าทันทีนะครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาก็มากกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วจะยิ่งเขามาชนะเราอีกเขาก็จะยิ่งบวกไปอีกแล้วเราก็จะต้องโดนลบไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นลูกได้เสียเนี่ยมันเลยอาจจะต้องวัดกันถึงเกมสุดท้ายเลยก็ว่าได้ครับเหตุผลที่2ครับที่หลายคนมองว่าแชมป์มันอยู่ในมือซิตี้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นอย่างที่ผมบอกไปในข้อแรกก็คือเขาเก็บตกเกมนัดตกค้างได้แล้วก็สามารถชนะอาร์เซนอลได้ครับเขาจะได้ความมั่นอกมั่นใจส่วนอาร์เซนอลจะเสียขวัญกำลังใจแน่นอนอาจจะตุบปัดตุเป๋ไม่ชนะในเกมที่เหลือในพรีเมียร์ลีกเลยก็ได้นะครับแล้วก็จะทำให้ซิตี้เข้าป้ายแบบหล่อๆไปเลยนะครับนี่คือเหตุผลที่2ที่หลายคนเนี่ยวิเคราะห์กันแบบนั้นนะครับแล้วก็เหตุผลที่3ครับที่ทำให้หลายคนเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะดีกว่าอาร์เซนอลนั่นก็คือขุมกำลังและก็กุนซือครับก็ต้องบอกว่าขนาดทีมของซิตี้เขาก็ใหญ่จริงๆนะครับตัวสำรองต่างๆนานานะครับมานั่งสำรองหรือแม้กระทั่งทีมเยาวชนที่ขึ้นมานะครับเด็กๆใหม่ๆที่ขึ้นมาของซิตี้เนี่ยนะครับดีกว่ามีขุมกำลังที่ค่อนข้างให้เลือกได้หลากหลายกว่านะครับและที่สำคัญที่สุดกุนซืออย่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่าครับเป็นกุนซือที่มีความเก่งมีความฉลาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผ่านเรื่องราวดราม่านะครับซึ่งก็ไม่รู้ผ่านไปแล้วหรือยังนะฮะไอ้เรื่อง
ไอ้ Financial Fair Play เนี่ยนะครับแล้วก็เงียบๆไปละข่าวซาซาไปละนะครับก็ทำให้สมาธิเนี่ยมันมาโฟกัสที่การเล่นฟุตบอลมากขึ้นนะครับแล้วก็เลยทำให้ซิตี้เนี่ยเข้าเบรกละนะครับเข้าฟอร์มเข้าฝากและทุกอย่างเป็นไปตามที่ซิตี้สามารถกำหนดได้เองทั้งหมดแล้วนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์นักวิจารณ์เขาคาดเดากันแล้วก็คิดเห็นกันโดยเฉพาะบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายของอังกฤษนะครับที่ผมบอกว่าเขาพลิกกลับมาให้ซิตี้เป็นเต็งหนึ่งเนี่ยนะครับเขาพลิกกลับมาให้แบบนิดเดียวนะครับเฉือนชนะอาร์เซนอลนิดเดียวนะครับอัตราต่อรองแบบนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าอัตราต่อรองของซิตี้นะครับเป็นแชมป์ก็คือ 1-0.8 ส่วนอาร์เซนอลคือ 1-1 นะครับมันต่างกันแค่ 0.2 เองครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันยังพอมีหวังนะนะฮะผมมามองมุมกลับเลยผมมองมุมว่าเกมที่ Etihad Stadium เนี่ยเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็เราได้1คะแนนที่ Anfield อย่างที่เราต้องการมาแล้วนะครับ1คะแนนที่ Anfield เนี่ยมันแปลว่าเราจะได้ลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปอย่างที่นักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับว่าถ้าสมมุติ City ชนะทั้งหมดเลยนะครับก็จะแต้มเท่ากับ Arsenal ถ้า Arsenal แค่แพ้เกม City เกมเดียวนะแล้วชนะทั้งหมดเหมือนกันเนี่ยแต้มจะเท่ากันนะครับเราไปวัดที่ลูกได้เสียซึ่งแปลว่ากูก็มีตีนอ่ะกูก็ยิงได้เหมือนกันปะวะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าอาร์เซนอลเนี่ยก็ยังพอมีโอกาสที่จะไปเบียดลุ้นแชมป์กับซิตี้ได้จนถึงนัดสุดท้ายครับส่วนเกมที่ Etihad Stadium เนี่ยแน่นอนครับมันคือเกมนัดชิงพรีเมียร์ลีกแล้วครับนะฮะหลายคนมองว่าอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เปรียบสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมมองอีกมุมนึงก็แล้วกันนะครับจะว่าเข้าข้างตัวเองก็ได้นะครับซิตี้ต้องเล่นเพื่อชัยชนะเท่านั้นเลยนะครับซิตี้ไม่มีช้อยอื่นให้เลือกเลยนะครับส่วนอาร์เซนอลถ้าพลิกชนะได้ถ้าเล่นแบบ30นาทีแรกที่เล่นกับลิเวอร์พูลได้ผมว่าผมไม่กลัวซิตี้ถ้ากล้าใส่เกมบุกใส่ซิตี้ผมว่าเราดีกว่าได้นะครับอาร์เซนอลยังมีช้อยเสมอด้วยนะครับต้องไม่ลืมช้อยนี้นะครับคืออาร์เซนอลเล่นแค่เสมอเนี่ยนะครับสถานการณ์ก็จะกลับมาที่อาร์เซนอลทันทีเลยนะครับทุกอย่างจะอยู่ที่มืออาร์เซนอลแบบ 100% เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าซิตี้เล่นเกมที่เอติฮัดไม่ง่ายเหมือนทุกๆเกมที่เราเจอกันแน่นอนครับเพราะมันมีแชมป์เป็นเดิมพันนะครับแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าอันนี้ผมเอาเหตุผลมาหักล้างเหตุผลกันนะต้องไม่ลืมว่าซิตี้เนี่ยมีเกมในมือล้นมือเหลือเกินครับเขายังมียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่อยู่ในมืออีกก่อนเจออาร์เซนอลเขาต้องไปเจอบาเยิร์นมิวนิกที่มิวนิกที่ประเทศเยอรมันก่อนนะครับก่อนที่จะมาเจออาร์เซนอลโปรแกรมเขาแน่นกว่าแล้วโปรแกรมเขาโหดกว่าครับเจอเสือใต้ที่บาเยิร์นมิวนิกเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ง่ายครับนะฮะอาจจะชนะที่เอเทียนมา 3-0 แล้วแต่การที่เสือใต้บี้เนี่ยผมคิดว่าซิตี้ก็ต้องมีรวนบ้างก็ต้องมีเป๋บ้างก็ต้องมีอาการสาหัสบ้างเหมือนกันนะครับแล้วยังมีเกม FA Cup ที่ซิตี้ยังคงเข้ารอบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยด้วยโปรแกรมที่อัดแน่นนะครับแล้วก็แพชชั่นของเขาเนี่ยน่าจะไปอยู่ที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นอันดับ1 นะครับแต่ว่าโอเคล่ะประสบการณ์ความเก่าเขาก็คงมีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าพรีเมียร์ลีกยังไม่จบครับยังไม่ง่ายครับยังไม่ใช่ซิตี้ที่แบเบอร์ครับแล้วประเด็นสุดท้ายครับที่ผมมองว่าอาร์เซนอลน่าจะยังพอมีหวังอยู่บ้างนะครับก็คือโปรแกรมการแข่งขันครับอาร์เซนอลเนี่ยมีเกมยากอยู่ก็จริงนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเกมเจอซิตี้ที่เจอกันโดยตรงเกมเจอเชลซีเกมเจอนิวคาสเซิลนะครับส่วนโปรแกรมของซิตี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าง่ายนะครับแต่ผมมองข้อมูลจริงก็ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะพรีเมียร์ลีกปีนี้มันต่างจากทุกๆปีที่เคยมีมานะครับตอนนี้หลังจากอันดับที่12 13ลงไปค่อนล่างลงไปเนี่ยหนีตายหมดนะครับซิตี้เจอทีมเหล่านั้นหมดเลยนะครับในช่วงปลายฤดูกาลแล้วทีมเหล่านี้จะเก่งเป็นพิเศษในการหนีตายครับซิตี้ที่จะต้องเจอทีมใหญ่อยู่แล้วนะครับก็จะต้องเจออาร์เซนอลเป็นทีมใหญ่จะต้องเจอเชลซีในเกมรองสุดท้ายครับแล้วก็จะต้องเจอกับเวสต์แฮมเจอกับลีดส์ยูไนเต็ดครับแล้วก็เกมสุดท้ายครับซิตี้ไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดครับที่ลอนดอนนะครับเป็นขอบลอนดอนเนี่ยนะครับก็เป็นเกมที่ผมบอกเลยนะครับว่าไม่ง่ายครับเชื่อว่าเกมนั้นเนี่ยเบรนท์ฟอร์ดจะลอยตัวสบายๆแล้วนะครับแล้วคนที่มันเล่นแบบไม่เครียดเล่นแบบสบายๆเนี่ยอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับความคิดเห็นผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็นักวิเคราะห์ต่างๆนานาผมก็เล่าให้ฟังแล้วนะว่าเขาคิดเห็นอย่างไรถึงยกให้ซิตี้เนี่ยพรวดพราดขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งแทนที่อาร์เซนอลนั่นเองครับทีนี้มันก็ถึงคราวพวกเราแล้วล่ะครับมาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยครับว่าเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยมาราธอนอันแสนยาวนานซึ่งสู่เข้าสู่โค้งสุดท้ายเข้าสู่ทางตรง100เมตรสุดท้ายแล้วนะครับคุณคิดเห็นว่าอาร์เซนอลดีพอที่จะเป็นแชมป์ไหมนะครับผมอยากให้ทุกคนลองให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันนะครับว่าคิดว่าอาร์เซนอลมีโอกาสเป็นแชมป์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตัวผมให้50 50เลยนะครับอยากลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายครับ
อยากเดินมาจนถึงปลายทางนะครับก็ต้องยอมรับว่าถ้าให้พูดตรงๆนะครับว่าทีมซิตี้กับอาร์เซนอลใครที่พร้อมกว่าใครที่ดีกว่านะครับแฟนอาร์เซนอลอย่าโกรธกันซิตี้เขาพร้อมกว่าจริงๆเขาดีกว่าจริงๆนะครับแต่ว่าอาร์เซนอลก็ดีมากพอที่จะเบียดแชมป์ได้เหมือนกันเพราะพรีเมียร์ลีกไม่ได้เป็นเกมที่เจอกันโดยตรงนะครับมันเป็นเกมที่เราว่ากันทั้งฤดูกาลมันเป็นเกมที่ต้องใช้ความอดทนมันเป็นเกมที่ต้องดีอย่างสม่ำเสมอซึ่งปีนี้อาร์เซนอลดีอย่างสม่ำเสมอครับแฟนปืนใหญ่ห้ามพลาดครับทิปสุดพิเศษครับไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับอาร์เซนอลเจอวูลแฮมตันในเกมสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกครับเกมนี้มีความสำคัญอย่างไรเกมนี้ถ้าอาร์เซนอลเป็นแชมป์นะครับคุณจะได้ร่วมในประวัติศาสตร์เกือบ20ปีนะครับจะมีขบวนแห่ถ้วยแชมป์ต่างๆนานาในลอนดอนครับจะได้อยู่ในประวัติศาสตร์ด้วยหรือถ้าเพียงพร้ําไม่ได้แชมป์จริงๆครับคุณจะได้อิ่มเอมไปกับฤดูกาลที่มีความสุขเหลือเกินนัดสุดท้ายเนี่ยเด็กๆนักฟุตบอลทีมงานต่างๆนานานะครับจะมาขอบคุณแฟนบอลที่ดูกันเชียร์กันมาตลอดทั้งปีครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศเป็นโมเมนต์ที่อิ่มเอมใจแน่นอนครับทริปนี้ต่ำกว่า 100,000 บาทครับราคา 99,888 บาทราคานี้ไม่รวมตั๋วชมเกมฟุตบอลนะครับ8วัน5คืนรวมทุกอย่างครับตั๋วเครื่องบินวีซ่าบริการต่างๆนานานะครับนอกจากชมฟุตบอลแล้วนะครับคุณยังจะได้ไปเที่ยวที่อื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น3สนามฟุตบอลดังแห่งอังกฤษนะครับที่ Emirates Stadium ไปดูความยิ่งใหญ่ของว่าที่ทีมแชมป์ Anfield สนามทีมเหย้าของหงส์แดงลิเวอร์พูลแล้วก็แน่นอนครับจิ้งจอกสยามครับไปดูสนาม King Power Stadium ครับและนอกจากนั้นสำหรับใครที่อยากจะพาแฟนไปด้วยครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนานาของอังกฤษที่เป็นที่สำคัญที่ให้คุณได้ไปเยี่ยมชมด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น Stonehenge ครับ1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับพระราชวังบักกิงแฮมหอนาฬิกาบิ๊กเบนแล้วก็ไปช้อปปิ้งที่ Oxford Street ด้วยนะครับสนใจสอบถามทริปทัวร์ได้นะครับที่ LINE @bondstreettour สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ description นี้หรือว่าจะแอด LINE ไปคุยกับเขาก็ได้นะครับที่ @bondstreettour หรือโทรศัพท์086-344-4325ครับเที่ยวอุ่นใจไปกับ Bond Street Tour ครับและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นอย่างที่ผมบอกไปแล้วกันนะครับว่าอาร์เซนอลดีพอเป็นแชมป์มั้ยคิดเห็นกี่เปอร์เซ็นต์ว่าได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราครบทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นั่นเองนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับเจอกันใหม่ที่คราวหน้าสวัสดีครับ